ชายแดนใต้3จังหวัดที่ปลายด้ามขวานใต้สุดแห่งสยามพื้นที่ที่อุดมด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติหลากวัฒนธรรมที่หล่อหลอมด้วยความเป็นเอกภาพหลายเชื้อชาติที่ประชาชนอยู่ร่วมกันภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวที่นี่คือแหล่งแห่งความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนจังหวัดยะลาเป็นพื้นที่ที่มีการรองรับจะให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลกซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพึ่งพาตนเองเป็นหลักโดยภาครัฐจะเป็นผู้หนุนหลังที่นี่มีหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอาทิบ่อน้ำร้อนเบตงอุโมงค์ปิยมิตรสวนดอกไม้เมืองหนาวนอกจากนี้ยะลาก็ยังมีไก่พื้นเมืองเฉพาะที่อีกด้วยนั่นก็คือไก่เบตงจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ขึ้นชื่อในด้านการเกษตรด้วยกับภูมิศาสตร์ของ2จังหวัดดังกล่าวนี้ติดกับทะเลและภูเขาอีกทั้งยังมีทุ่งนาเป็นพันๆไร่ซึ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่แห่งนี้สามารถพึ่งพาตนเองด้วยกับการประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรเช่นออกเรือหาปลาลงทุ่งดำนาเกี่ยวข้าวขึ้นเขากรีดยางทำสวนเป็นต้นสิ่งดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าประชาชนที่นี่มีความสมถะและมีการพึ่งพาตนเองด้วยกับยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ปลายด้ามขวานเมืองมั่นคงทางอาชีพมั่งคั่งทางธรรมชาติและยั่งยืนในความเป็นอยู่ที่นี่ชายแดนใต้